ังหวัดปราจีนบุรีเหลือมยาวเกือบ5เมตรเลื้อยขึ้นต้นไม้กินไก่งูเหลือมขนาดใหญ่ยาวเกือบ5เมตรแอบเลื้อยขึ้นต้นมะม่วงเขมือบไก่เจ้าของบ้านตื่นมาพบแจ้งทีมอาสาพิทักษ์งูสัจจะพุทธธรรมจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทีมอาสาพิทักษ์งูมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยที่กบิลบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายสุวิทย์นพพาอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่149หมู่9หมู่บ้านแสนสุขกม85ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่าขอให้มาช่วยจับงูขนาดใหญ่ไม่ทราบชนิดที่ตอนนี้เลื้อยขึ้นไปบนต้นมะม่วงข้างบ้านเขมือบไก่ไปแล้ว1ตัวหลังรับแจ้งทีมอาสาพิทักษ์งูพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยจึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวได้ตรวจสอบในเบื้องต้นพบงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเขมือบไก่คาปากอยู่บนต้นมะม่วงสูงราว5เมตรหลังบ้านจึงได้ใช้อุปกรณ์ในการจับงูที่เตรียมในการเกี่ยวงูลงมาด้านล่างแล้วจับไว้ได้ในขณะที่งูได้คายไก่ออกจากปากและกำลังจะเลื้อยหนีไปในความมืดพบว่าเป็นงูเหลือมมีความยาวเกือบ5เมตรก่อนที่จะนำใส่ถุงเพื่อนำไปมอบให้กับป่าไม้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนายสุวิทย์ได้เปิดเผยว่าได้ยินเสียงไก่ร้องเหมือนตกใจจึงบอกให้ลูกชายไปดูก็พบว่ามีงูตัวใหญ่กำลังกินไก่ที่ปกติจะนอนบนต้นมะม่วงจึงให้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบิลบุรีมาช่วยดำเนินการจับงูตัวดังกล่าวจนสำเร็จและเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะหากขืนปล่อยไว้แบบนี้อาจจะกินไก่ที่เลี้ยงไว้จนหมดนิว24ธนปกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน